ครับนักศึกษาครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนะครับและจะมีความเป็นมายังไงหรือประวัติเป็นมายังไงติดตามชมในคลิปได้เลยครับเรื่องที่5ประวัติศาสนาพราหมณ์ฮินดูและคำสอนศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเกิดขึ้นในเอเชียใต้คือประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสต์ศักราชเกิดจากพวกอารยันที่อพยพเข้ามาในประเทศอินเดียถือกันว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกพระเวทเป็นคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ได้รับการยกย่องว่าเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกชื่อของศาสนาเปลี่ยนไปตามกาลเวลาต่อมาศาสนาเสื่อมลงระยะหนึ่งจึงได้มาฟื้นฟูปรับปรุงให้เป็นศาสนาฮินดูโดยเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักธรรมคำสอนให้ดีขึ้นคำว่าฮินดูเป็นคำที่ใช้เรียกชาวอารยันที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำสินธุและเป็นคำที่ใช้เรียกลูกผสมของชาวอารยันกับชาวพื้นเมืองในชมพูทวีปและชนพื้นเมืองนี้ได้พัฒนาศาสนาพราหมณ์โดยการเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆลงไปแล้วเรียกศาสนาของพวกนี้ว่าศาสนาฮินดูเพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณ์จึงมีอีกชื่อในศาสนาใหม่ว่าฮินดูจนถึงปัจจุบันศาสนาพราหมณ์หมายถึงศาสนาของพระพรหมต้นกำเนิดจากชนเผ่าอารยันผู้อพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชียเมื่อเข้าสู่ลุ่มน้ำสินธุจึงนำวัฒนธรรมผสมผสานเข้ากับความเชื่อของชนพื้นเมืองคือดราวิดหรือมิลขะพัฒนาคำสอนและคำพีจนเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูสืบมาสันนิษฐานว่าศาสนาพราหมณ์เข้าสู่ประเทศไทยราวพุทธศตวรรษที่2ถึง3จากการติดต่อค้าขายของพราหมณ์ชมพูทวีปกับผู้คนดินแดนสุวรรณภูมิตามหลักฐานประติมากรรมรูปเคารพในแหล่งโบราณคดีคาบสมุทรภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพพระมหานครแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาชิงช้าและเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ไว้กลางเมืองเช่นเดียวกับครั้งกรุงศรีอยุธยายึดคติการสร้างเทวาลัยเป็นศูนย์กลางเมืองทรงฟื้นฟูพระราชพิธีเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์คัดเลือกพราหมณ์ผู้มีความรู้เข้ารับราชการในราชสำนักชุมชนพราหมณ์เข้ามาตั้งบ้านเรือนบริเวณรอบเทวสถานและอาณาเขตใกล้เคียงพราหมณ์ประจำเทวสถานจะเป็นผู้ประกอบพระราชพิธีและพิธีเสริมความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองถวายการสอนศิลปศาสตร์แก่เจ้านายและชนชั้นสูงทำหน้าที่โหราจารย์ทำนายทายทักจนถึงประกอบพิธีบูชาพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์โบสถ์พราหมณ์คือเทวสถานสำหรับพระนครประกอบด้วยอาคารก่ออิฐถือปูนเรียบง่ายสามหลังสถานพระอิศวรสถานพระคเนศและสถานพระนารายณ์สถานพระอิศวรบริเวณทางเข้าอาคารไทยประเพณีทรงโรงหลังคาจั่วมุงกระเบื้องประกอบปีกนกชักคลุมรอบอาคารประดิษฐานพระอิศวรหล่อสำริดประทับยืนประธานพรศิลปะสุโขทัยเหนือแท่นเบญจาเทวรูปขนาดกลางหลายองค์จัดวางตามรูปจำลองขาวไกรลาศในซุ้มบุษบกด้านหน้ามีชั้นลดประดิษฐานพระพรหมธาดา3องค์พระสรัสวดี1องค์ขนาบด้วยพระอิศวรและพระอุมาทรงโคนนทิตรงกลางตั้งเสาชิงช้าจำลอง2ต้นใช้ในพิธีกล่อมและอัญเชิญเทพเจ้าสถานพิฆเนศถัดมาทางทิศเหนืออาคารไทยทรงโรงหลังคาซ้อนชั้นแบ่งเป็น2ตับหน้าบานก่ออิฐฉาบปูนแต่งกรอบบัวประดิษฐานพระพิฆเนศหล่อสำริดและศิลาแกะสลักหลายองค์รวมทั้งหินทรายเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พระพิฆเนศประธานหล่อสำริดขนาดใหญ่ในซุ้มเบญจาประทับนั่งขัดสมาธิมีสองพระกรทรงทันตะพระกรหนึ่งอีกพระกรของทรงหายไปสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปาสะหรือบ่วงพาหุรัตนาคศิราภรณ์และลายผ้าทรงศิลปะไทยสถานพระนารายณ์อยู่ที่เหนือของสถานพระพิฆเนศอีกทีหนึ่งเป็นอาคารไทยทรงโรงหลังคาสองตับภายในทำชั้นยกตั้งบุษบกสามหลังหลังกลางพระนารายณ์หล่อสำริดประทับยืนศิลปะสุโขทัยบุษบกอีกสองด้านพระลักษมีและพระมเหสวรีไม้หุ้มรักประทับยืนจำลองจากที่อัญเชิญไปประดิษฐานณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครข้างหน้าตั้งเสาชิงช้าจำลองเช่นเดียวกับสถานพระอิศวรด้านหน้าสถานพระอิศวรประดิษฐานเทวาลัยพระพรหมธาดากลางสระน้ำพระราชครูวามเทพมุนีสมจิตรังสิพรามนกุลสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ25ปีพุทธศักราช2514ด้านขวาระหว่างสถานพระพิฆเนศมีศิวลึงสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารประธานขุดพบที่ลานประทักษิณด้านหลังพระอุโบสถคำสอนที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหลักธรรมสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหลักธรรม10ประการ1ทริติได้แก่ความมั่นคงความเพียรความพอใจในสิ่งที่ตนมี2กัสสมาได้แก่ความอดทนอดกลั้นและมีเมตตากรุณา4ธรรมะได้แก่การข่มจิตไม่ให้หวั่นไหวไปตามอารมณ์มีสติอยู่เสมอ 4. อัสตยะได้แก่การไม่ลักขโมยไม่กระทำโจรกรรม 5. เสาจะได้แก่การทำตนให้สะอาดทั้งกายและใจ 6. อินทรียนิครหะได้แก่การข่มการระงับอินทรีย์10คือตาหูจมูกลิ้นผิวหนังมือเท้าทวารหนักทวารเบาและลำคอให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องอยู่ในขอบเขต 7. ทีได้แก่การมีสติปัญญารู้จักการดำเนินชีวิตในสังคม 8. วิทยาได้แก่ความรู้ทางปรัชญา 9. สัตยาได้แก่ความจริงคือความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน 10. อโกทะความไม่โกรธฮารัปปาและโมเฮนโชดาโรคือตำบลเล็กๆในปากีสถานที่ค้นพบเมืองโบราณในครั้งนั้นจากการขุดค้นทำให้ทราบว่าชาวเมืองที่นี่มีความรู้ในการก่อสร้างอย่างมากที่อยู่อาศัยเป็นบ้านสองชั้นทำด้วยอิฐเผามีถนนหนทางที่สร้างอย่างมีแผนผังมีระบบระบายน้ำที่ดีเยี่ยมและยังพบว่าเป็นสังคมเมืองที่มีการค้าขายตลอดสองฝากถนนจะมีร้านค้าเล็กๆเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทางมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าพวกเขาเป็นชนชาติเดียวกันกับชาวดราวิเดียนคนพื้นเมืองผิวคล้ำที่อาศัยอยู่ในอินเดียตอนใต้ในปัจจุบันเพราะวัฒนธรรมของคนทั้งสองกลุ่มนี้มีความคล้ายคลึงกันมากหนึ่งพันปีต่อมาชาวอารยันชนผิวขาวกลุ่มหนึ่งได้อพยพลงมาจากบริเวณทะเลสาบแคสเปียนในเอเชียตอนกลางเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำสินธุทางอินเดียตอนเหนือพวกอารยันได้สู้รบขับไล่ชนพื้นเมืองดราวิเดียนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองอยู่ในบริเวณแถบนี้มาก่อนให้ถอยร่นลงไปอยู่ทางตอนใต้แล้วชาวอารยันก็ได้สร้างอาณาจักรขึ้นปกครองลุ่มแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคาในระยะนั้นเองได้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ระหว่างชาวอารยันและชนพื้นเมืองเดิม
นับเป็นจุดเริ่มต้นของเชื้อชาติและอารยธรรมอินเดียในเวลาต่อมาชาวอารยันมีความเชื่อว่าเทพเจ้าคือผู้ดลบันดาลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าภัยพิบัติจากธรรมชาติความทุกข์ความสุขล้วนเกิดจากน้ำมือของเทพเจ้าทั้งสิ้นแม้กระทั่งทุกวันนี้ชาวอินเดียอารยันยังมีการสืบทอดพิธีบูชาไฟอย่างเคร่งครัดเพื่อถวายความเคารพต่อเทพเจ้าแห่งธรรมชาติคือพระอาทิตย์ดินน้ำลมและไฟฉันได้มาเห็นการบูชาไฟซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมโบราณของชาวอินเดียเชื้อสายอารยันที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายพันปีพวกเขามีบทเพลงที่ใช้ในการสวดสรรเสริญเทพเจ้าทำพิธีบูชายันมีเวทมนต์คาถาและบทกวีบรรยายความงามความลึกลับของธรรมชาติบทเพลงสวดเหล่านี้ชาวอารยันถือว่าพวกเขาได้รับมาจากพระเจ้าโดยตรงและได้รวบรวมบทสวดเหล่านั้นขึ้นเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าคัมภีร์พระเวทและผู้ที่จะทำหน้าที่ท่องจำคัมภีร์พระเวทได้ถูกจัดให้เป็นหน้าที่ของพราหมณ์เท่านั้นการรู้คัมภีร์พระเวททำให้พราหมณ์เป็นผู้มีความรู้เหนือผู้อื่นมีอำนาจมหาศาลเพราะเป็นผู้สื่อสารกับเทพเจ้าสามารถประกอบพิธีบวงสรวงบูชายันขอเทพเจ้าให้บันดาลความสุขความสำเร็จให้แก่มนุษย์ได้ในที่สุดพราหมณ์ก็กลายเป็นชนชั้นสูงสุดของสังคมเทียบเท่ากษัตริย์ศาสนาพราหมณ์และระบบวรรณะก็ได้เกิดขึ้นในยุคพระเวทนี้เองการอพยพเข้ามาในลุ่มแม่น้ำสินธุซึ่งมีความเจริญมาก่อนทำให้ชาวอารยันต้องสู้รบกับชนพื้นเมืองเป็นเวลายาวนานผู้รู้พระเวทคือชนวรรณะพราหมณ์จะเป็นผู้สร้างขวัญกำลังใจให้พวกนักรบคือเหล่าวรรณะกษัตริย์สำหรับชาวอารยันที่ไม่มีหน้าที่สู้รบจะต้องจัดหาเสบียงเลี้ยงสังคมด้วยการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และค้าขายจัดเป็นกลุ่มวรรณะแพทย์ส่วนผู้แพ้สงครามซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองเดิมจะตกเป็นทาสรับใช้ชาวอารยันหรือกลุ่มวรรณะสูตรแรกเริ่มนั้นระบบวรรณะได้เกิดขึ้นตามการแบ่งหน้าที่กันในสังคมและการแบ่งผิวระหว่างชาวอารยันซึ่งมีผิวขาวกับชาวพื้นเมืองผิวคล้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมในสมัยนั้นแต่ในเวลาต่อมาระบบวรรณะได้กลายเป็นตัวสร้างความแตกแยกในสังคมชมพูทวีปไปในที่สุดนักศึกษาครับนักศึกษาได้ชมคลิปนะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูไปแล้วนะครับซึ่งมีความเชื่อคล้ายคลึงกับศาสนาพุทธครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมต่อไปได้เลยครับ